ขั้นตอนปฏิบัติในการให้บริการจำนำทะเบียนรถยนต์สวัสดีค่ะวันนี้มันติดต่อเรื่องอะไรคะมาจำนำทะเบียนรถยนต์หน่อยครับนำรถและเล่มทะเบียนมาด้วยไหมคะมาแล้วครับขอดูหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเช็คราคาให้นะคะไม่ทราบว่าลูกค้าต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่คะต้องการใช้เงินประมาณ 100,000 บาทครับไม่ทราบว่าลูกค้าอยากจะผ่อนเดือนละประมาณเท่าไหร่คะอยากผ่อนเดือนละประมาณ 5,000 บาทครับถ้าเป็น36งวดจะอยู่ที่เดือนละ 4,780 บาทนะคะและถ้า24งวดค่ะจะอยู่ที่เดือนละ 6,170 บาทค่ะเอาเป็น36งวดดีกว่าครับ36งวดนะคะเอกสารที่ต้องใช้ในการจำนำทะเบียนรถยนต์ในนามบุคคล 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. เล่มทะเบียนรถยนต์ตัวจริง 4.สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนและ 5. สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนค่ะส่วนเอกสารของผู้ค้ำประกันได้แก่ 1. บัตรประชาชนตัวจริง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงและ 3. เอกสารแสดงรายได้เช่นเดียวกันค่ะรถของลูกค้าใช้ในนามบุคคลหรือเปล่าคะมาเป็นนามบุคคลครับค่ะแล้ววันนี้มีคนค้ำประกันมาด้วยไหมคะผมพาเรียบร้อยแล้วครับงั้นขอเอกสารด้วยนะคะเดี๋ยวรบกวนลูกค้าเซ็นรับรองเอกสารด้วยนะคะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะขออนุญาตไปตรวจเช็คสภาพรถก่อนแล้วก็จะกลับมาแจ้งอีกครั้งนะคะในการถ่ายรูปรถยนต์ที่เข้ามารับบริการจำนำเล่มรูปถ่ายจะต้องมีลักษณะดังนี้ 1. ถ่ายด้านหน้าซ้าย45องศา 2. ถ่ายด้านหน้าขวา45องศา 3. ถ่ายด้านหลังซ้าย45องศา 4. ถ่ายด้านหลังขวา45องศาการลอกเลขตัวถังให้ชัดเจนและครบถ้วนสามารถดูตำแหน่งของเลขตัวถังได้ในเล่มทะเบียนรถโดยมีขั้นตอนในการทำงานดังนี้สอบถามประวัติรายได้อาชีพลูกค้าลงแอปให้ครบถ้วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนให้ลูกค้าเซ็นเอกสารในกรณีรถยนต์ลูกค้าต้องรอประมาณ 1-2 วันทำการนะคะเพื่อที่เราจะส่งเรื่องเข้าฝ่ายพิจารณาสินเชื่อก่อนและถ้ามีการอนุมัติมาแล้วจะโทรแจ้งลูกค้าให้มาเซ็นเอกสารอีกทีนึงนะคะขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีค่ะคุณเฉลิมพลดิฉันโทรจากบริษัท Quick Leasing ค่ะสินเชื่อที่คุณยื่นเรื่องไว้ได้รับการอนุมัติแล้วนะคะรบกวนเข้ามาเซ็นเอกสารเพิ่มเติมที่บริษัทด้วยค่ะขอบคุณค่ะคีย์ข้อมูลใบสำคัญจ่ายใบรับฝากเงินชั่วคราวในระบบแล้วให้ลูกค้าเซ็นจัดทำหนังสือสัญญาซื้อขายให้ลูกค้าเซ็นจัดทำใบคำขอโอนและรับโอนให้ลูกค้าเซ็นจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้ลูกค้าเซ็นจัดทำใบผ่อนชำระค่างวดเมื่อลูกค้าเซ็นเรียบร้อยตรวจเอกสารอีกครั้งวันนี้นำกุญแจสำรองมาด้วยไหมคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนเซ็นเอกสารเพิ่มเติมด้วยนะคะลูกค้าจัดรถ Toyota Yaris ปี 2557 ทะเบียน 4 กไก่ททหาร 2637 กรุงเทพนะคะยอดจัดอยู่ที่ 100,000 บาทค่ะเลือกผ่อน36งวดงวดละ 4,780 บาทค่ะลูกค้าจะต้องผ่อนทุกวันที่1ของเดือนนะคะโดยนำใบนี้ค่ะมาชำระที่สาขาหรือว่าจะไปที่ธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่างก็ได้นะคะและถ้าลูกค้าสามารถปิดยอดบัญชีก่อนก็จะมีส่วนลดให้ด้วยค่ะอันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะคะยอดจัด 100,000 บาทหักค่าจัด 1,000 บาทค่ะค่าธรรมเนียม30บาทและค่าประกันคุ้มครองสินเชื่อ431บาทรวมแล้วลูกค้าจะเหลือเงินอยู่ที่
98,539 บาทนะคะโดยทางบริษัทจะโอนเข้าบัญชีที่ลูกค้ายื่นเรื่องไว้ภายใน2ชั่วโมงค่ะลูกค้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วครับขอบคุณที่ใช้บริการค่ะและเจ้าหน้าที่ต้องการนำเสนอบริการประกันภัยรถยนต์กับลูกค้าโดยทางเรามีแพ็กเกจประกันภัยรถยนต์ที่หลากหลายให้เลือกตามช่วงเวลานั้นๆ